คือเวลาผมมองเรื่องพวกนี้ผมมองแบบเรามองมุมชาวบ้านนะไม่ได้ดูถูกประชาชน คือผมคิดว่าคนจํานวนมากยังไม่ได้ตระหนักพิษภัยของรัฐธรรมนูญว่ามันมีมากแค่ไหนวะคือคนเรามันไม่ได้เรียนกฎหมายแบบหรือว่ามันไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองแบบทั้งฉบับมันไม่เรียนเรื่องการเมืองทั้งฉบับมันจะเห็นกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าไอ้ตอนประชามติปี59คนรู้เปล่าว่ามันจะให้ว่าให้ประยุทธ์ตั้งสว.มาโหวตนายกอ่ะนะไม่รู้ใช่ป่ะคนไม่รู้หรอกตอนโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักมันเหมือนกับว่ามันยังรับแค่เฉพาะบางส่วนรับสารได้เฉพาะบางส่วนจนเลือกตั้ง62ถึงรู้ใช่ป่ะเลือกตั้ง66โคตรโกรธเลยนะโอ้โหคือแบบมันขวางขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าวเดี๋ยวสว.มันก็หมดอายุแล้วคนก็งงว่าเดี๋ยวแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรแต่มันก็จะมีเรื่องกกต.มีความเลอะเทะของแบบระบบการอะไรนะการเลือกตั้งอะไรต่างๆแล้วก็กกต.การทำหน้าที่ปปช.อะไรต่างเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือเรื่ององค์กรอิสระแล้วกลไกอะไรอีกที่เราต้องการใช่ป่ะกลไกสำคัญคือหมายถึงว่าเราต้องแก้เรื่ององค์กรอิสระให้ได้ใช่ป่ะเป้าหมายคือต้องการมันจะต้องสร้างการรณรงค์การต่อสู้พอสมควรนะคืออันเนี้ยมันจะต้องทำให้เห็นองค์กรอิสระมันจะต้องแบบมีภาวะที่มันแย่ขึ้นมาอีกที่ผ่านมามันก็แย่แล้วนะกกต.สารรัฐธรรมนูญเรื่องของตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงเนี่ยป่านชนิดยังแขวนพิธาอยู่อย่างเงี้ยอะไรเนี่ยคือผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มาทำให้คนสุขมองพอสมควรไหมแล้วมันต้องในการที่จะเลือกตั้งสสร.แล้วเข้าไปแก้เนี่ยการเลือกตั้งสสร.แล้วเข้าไปแก้เนี่ยมันจะต้องแบบรณรงค์พอสมควรว่าแก้อะไรคือเวลาเราแก้รัฐธรรมนูญมันตอนนี้มันยังเถียงกันเรื่องวิธีการตั้งสสร.วิธีการทำประชามติวิธีการตั้งสสร.แต่ถึงที่สุดแล้วเราต้องไปใช้การตั้งสสร.นั้นไปปลุกกันว่าเราจะแก้อะไรตรงนั้นสำคัญกว่า